เราไปดูลองกองลับแลคุณนัทตอนนี้ที่ตำบลนานกกกนะครับตลาดกลางผลไม้ที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คนคึกคักแล้วก็แห่ซื้อลองกองลับแลเพราะว่าเขาเป็นของมีชื่อปรากฏว่าเขาไปซื้อลองกองช่อทุกเกรดจากชาวสวนวันวันหนึ่งขายได้เป็นร้อยตันนะครับพาไปดูบรรยากาศของตลาดกลางผลไม้ที่ตำบลนานกกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์คึกคักทั้งวันจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดชาวสวนก็เร่งการตัดแล้วก็ออกมาขายพ่อค้าแม่ขายก็มารับซื้อนะครับดูสีหน้าแต่ละคนและลูกก็ใหญ่โตนะครับพ่อค้าแม่ขายที่มาซื้อนอกจากคนไทยก็ยังมีพ่อค้าที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการไทยเราเตรียมที่จะส่งออกไปตลาดเวียดนามเหมือนกันขึ้นป้ายเลยบอกว่ารับซื้อลองกองช่อเพื่อส่งออกครับคุณอานแปลงดีนายกอบต. นานกกก็บอกว่าผลผลิตของลองกองปีนี้นะฮะเริ่มที่จะออกตลาดตั้งแต่ประมาณตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนครับผลผลิตของลองกองจากลับแลนะฮะปรากฏว่ามีคนเนี่ยชอบเยอะเพราะว่ารสชาติไม่หวานจัดแล้วก็ปลอดสารพิษชาวสวนก็ปลูกกันดูแลกันตั้งแต่ต้นเลยฮะตั้งแต่เริ่มของการออกดอกการติดดอกการแต่งช่อคือบางทีเนี่ยมันต้องไปแต่งช่อด้วยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลามันออกเป็นลูกมากจนเกินไปเนี่ยมันจะเบียดกันจำนวนลูกมันก็จะเยอะเกินแล้วก็ขนาดลูกเนี่ยมันก็จะเล็กต้องมีการไปตัดบางลูกทิ้งนะฮะเพื่อให้มันได้ผลผลิตออกมาดีๆแล้วก็เนื้อแน่นๆนะครับเขาบอกว่าผลผลิตของเขาเนี่ยสามารถเก็บเอาไว้หลายวันคุณอานบอกว่าลองกองลับแลครับได้รับความนิยมจากต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะที่เวียดนามช่วงนี้จะมีพ่อค้าชาวเวียดนามฮะเข้ามาเช่าสถานที่ที่ลับแลเปิดเป็นคล้ายๆกับตัวดังรับซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บนะฮะก็เอาขึ้นรถครับส่งต่อไปทางชายแดนจังหวัดนครพนมไปขายที่ประเทศเวียดนามวันหนึ่งก็บอกว่าขายได้ประมาณเกือบๆ100ตันนะฮะรายได้สะพัดของเขาอยู่ที่2ล้าน8แสนบาทต่อวันวันราคาขายตอนนี้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ28บาทครับของดีของเราส่งออกกันเยอะนะครับ